สวัสดีครับจากเปลือกหอยมุกที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามมาวันนี้ครับผู้แทนธุรกิจของเราได้คิดเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นเครื่องประดับแสงสวยที่มีดีไซน์เก๋ไม่ซ้ำใครครับปกติแล้วนะครับเราเป็นผู้ผลิตไข่มุกครบวงจรครับผลผลิตที่ได้เนี่ยก็คือไข่มุกนะครับแต่ส่วนที่เราได้มากกว่านั้นก็คือตัวเปลือกหอยครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะชั่งขายเป็นกิโลครับให้กับผู้ผลิตอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่เรามองเห็นว่าเปลือกหอยมุกพวกนี้นะครับมันน่าจะมีมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านั้นเราเลยเอามาทำเครื่องประดับอย่างที่เห็นครับคุณสลันได้นำเปลือกหอยมุกสายพันธุ์ปีกนกที่มีคุณสมบัติแวววาวใกล้เคียงกับไข่มุกนำมาเป็นเครื่องประดับที่มีคุณค่าและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกหอยได้มากถึง10เท่าเลยทีเดียวครับคุณสลันครับเครื่องประดับที่ทำมาจากเปลือกหอยมุกมีความพิเศษยังไงบ้างครับเครื่องประดับพวกนี้ครับถูกทำจากเปลือกหอยมุกที่มันมีความแวววาวนะครับซึ่งเรานำมาขัดแล้วเรานำไปบดให้ละเอียดแล้วก็มาคัดแยกสีครับเราถึงจะไปหล่อให้กลายเป็นต้นแบบในการทำเครื่องประดับครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวเปลือกหอยพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่ามากนะครับเราเลยมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นพิเศษหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคุยกับดีไซเนอร์ครับว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ของตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไซเนอร์ของเราเขาก็จะออกแบบที่ตลาดต้องการอยู่แล้วพอตอนนี้มีเครื่องประดับจากเปลือกหอยมุกเพิ่มเข้ามาทำให้กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเครื่องประดับไข่มุกเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วทีนี้พอมันมีเครื่องประดับจากเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นช่องทางใหม่ครับที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าที่ชอบงานดีไซน์ลูกค้าวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนเนี่ยเขามีโอกาสช่องทางในการเลือกเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับลูกค้าชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจากออสเตรเลียหรือว่ากลุ่มประเทศอาหรับเขาจะชื่นชอบมากเพราะเขาถือว่าเป็นสินค้าใหม่สำหรับพวกเขาเลยครับนโยบายของเรานะครับก็คือธุรกิจคือการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อลูกค้าเลือกที่จะบริโภคสินค้าของเราเราก็จะต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดครับให้กับลูกค้าและนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดในการบริการลูกค้าของเราครับการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วนับเป็นการเพิ่มทั้งรายได้และโอกาสทางธุรกิจที่ดีไปพร้อมๆกับการขยายฐานลูกค้าได้อย่างน่าสนใจอีกทางนึงด้วยล่ะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอบคุณคุณสรันต์มากๆนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ